สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบมาร์ตินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์ฟรายถากนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครทำรีวิวนะครับนั่นก็คือรุ่น Clark F46 นะครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นจิมแบ็คก็ได้ถือว่าเป็นกระเป๋าแบบโอเวอร์ไนท์แบ็คก็ได้นะครับเป็นกระเป๋าสำหรับการเดินทางได้ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะมีรุ่น Clark ซึ่งเป็นใบใหญ่ลักษณะแบบนี้กับแพทเทิร์นเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าเป็นใบเล็กนะครับจะชื่อรุ่นว่าหลุยส์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบเลยว่าชื่อรุ่นของกระเป๋าฟรายถากทั้งหมดนะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากซีรีส์ของหนังหรือภาพยนตร์ที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาไปดูนะครับพอดูเสร็จปุ๊บเขาอินแล้วเขาจะเอาชื่อของซีรีส์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของรุ่นกระเป๋านะครับราคาใบนี้นะครับถ้าอยู่ที่หน้าช็อปอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใบนี้ก็เป็นของคุณเจเช่นเดียวกันนะครับผมยืมมาเพราะว่าผมไม่มีกระเป๋ารุ่นนี้คุณเจได้กระเป๋าใบนี้มาจากที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับจากร้านฟรายถากที่โด่งดังเลยนะครับแล้วก็เป็นใบนึงที่คุณเจเนี่ยใช้ใส่ของทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไปฟิตเนสนะครับแล้วก็เรียกว่าจุของเยอะเหมาะสำหรับเป็นใบที่เอาไว้ติดรถนะครับอยากจะใส่ของทุกอย่างก็โยนเข้าไปในใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเขามีลักษณะหน้าตาและมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับรูปร่างของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นเหมือนบ็อกซ์สี่เหลี่ยมนะครับมีพื้นที่ความจุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโลโก้ของฟรายถากครับจะอยู่ที่ทางด้านล่างมุมขวาของกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีซิปที่อยู่ทางด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆมีของที่มีความจำเป็นที่จะต้องล้วงแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์นะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องนี้ได้นะครับผมจะล้วงให้ดูถึงความลึกนะความลึกจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยครับไม่เต็มฝ่ามือนะครับแต่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์ได้ในช่องนี้นะครับสายของเขาก็สามารถที่จะปรับได้ตามมาตรฐานของฟรายถากนะครับก็เป็นสายสะพายนะครับจากการใช้งานนะครับคุณเจบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการถือมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะใบใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆซื้อกระเป๋ารุ่นนี้แล้วไม่ซื้อดันทรงกระเป๋าเนี่ยมันจะย้วยแล้วก็จะไม่อยู่ทรงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรที่จะซื้อดันทรงหลายคนถามว่าซื้อดันทรงที่ไหนนะครับของผมกับคุณเจเนี่ยเราซื้อจากที่ฟรายถากมาร์เก็ตนะครับไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ได้มีการส่งมาโปรโมทเลยแต่ว่าคนเนี่ยถามกันเยอะนะครับทางด้านบนครับเขาก็จะมีเป็นตัวล็อกแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดซิปนะครับซิปก็จะเป็นซิปเหล็กนะครับเป็นฟันซี่ใหญ่นะครับเวลาที่เราเปิดซิปออกมาเนี่ยเขาก็ยังมีตีนตุ๊กแกนะครับเป็นตัวที่ติดอยู่ที่มุมของกระเป๋านะครับทั้งหมด4ด้านเลยเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยคือสามารถที่จะเปิดออกมาได้กว้างมากนะครับแล้วเขาก็มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับในโฆษณาของช่องเขาเนี่ยคือสามารถที่จะใส่ผ้าเปียกได้เช่นเวลาเพื่อนๆไปฟิตเนสนะฮะใส่เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูต่างๆเนี่ยก็สามารถที่เอามาใส่ในช่องนี้ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการดัดแปลงการใช้งานนะครับเขาจะมีช่องตรงนี้เนี่ยหนึ่งพ็อกเก็ตแบบกว้างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกตรงนี้ให้ข้อดีของเขาครับเขามีช่องสำหรับใส่คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใส่ช่องนี้แล้วก็มีตัวรัดให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวไปมานะครับสามารถที่จะใส่ MacBook Pro ได้นะครับรุ่น15นี้นี่คือใส่ได้สบายมากๆนะครับนอกจากนั้นคือเขาก็ยังมีช่องเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแบบสีดำๆตามสไตล์ของฟรายถากนะอยู่ตรงนี้นะครับ2ช่องนะครับแล้วก็ด้านในอันนี้คุณเจใส่เป็นดันทรงไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะโยนเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยลงไปได้นะครับเรียกว่าจุเยอะมากนะครับอย่างดันทรงของเขาเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นแบบเหมือนตีนตุ๊กแกแปะมาให้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้จากฟรายถากมาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับกระเป๋าใบนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวแบบโอเวอร์วิวของกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าใครที่ต้องการกระเป๋าที่แบบจุเยอะนะครับแล้วก็ใช้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ผมว่าใบนี้เป็นใบนึงที่เหมาะมากถ้าเทียบกับกระเป๋าแบรนด์เนมนะผมว่ากระเป๋าใบนี้เหมือนกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่นคีปออครับแต่ว่าจะมีความเป็นบ็อกซี่นะครับไซส์ใบนี้เนี่ยผมว่าเท่าๆกันกับ
คลิปออ45นะครับน่าจะจุมากกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบกำลังมองหากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยแบบสำหรับเดินทางก็แนะนำเป็นคลาร์กใบนี้นะครับ 1,500 บาทนะครับถ้าต้องการไซส์ที่เล็กลงก็จะเป็นรุ่นหลุยส์นะครับก็คือแพทเทิร์นเหมือนกันทุกอย่างทุกประการครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับก็เรียกว่าแบรนด์ไฟถากนะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าเขาดีไซน์กระเป๋ามาทุกๆรุ่นเนี่ยคือตอบโจทย์กับการใช้งานในทุกๆดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบคาดเอวใบจิ๋วใบที่ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับไปจนถึงใบใหญ่ที่เหมาะสำหรับการเดินทางคือมีออปชันของกระเป๋าเนี่ยให้เลือกเล่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากๆนะครับแล้วข้อดีของเขาก็คือว่าอึดถึกทนนะครับกันฝนได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ช่วงอย่างหน้าฝนเนี่ยผมว่ากระเป๋าฟลายถากเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะครับยิ่งเก่าก็ยิ่งมีเรื่องราวนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าต่อให้เป็นกระเป๋าที่มีความทนนะเพื่อนๆใช้งานไปยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีร่องรอยของการใช้งานไปตามกาลและเวลานะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าเนี่ยซื้อมาเนี่ยใช้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยู่กับเราทุกวันแล้วก็ใครที่มีกระเป๋าฟลายถากหลายใบเนี่ยผมแนะนำว่าให้สลับสับเปลี่ยนกันใช้เวลาที่เราสลับสับเปลี่ยนกระเป๋ากันใช้เนี่ยผมว่าอายุการใช้งานของกระเป๋าเนี่ยจะทนทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าเราเลือกฟังก์ชันของกระเป๋าได้ตรงกับวันที่เราต้องการใช้เนี่ยผมว่ามันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสะสมกันได้ตามความจุตามไลฟ์สไตล์ตามการแต่งตัวได้เลยนะครับแล้วก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งถ้ารักฟลายถากชื่นชอบฟลายถากแล้วนะครับมีใบที่1ปุ๊บก็จะมีใบที่2 3และ4ตามมานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามในช่องของมาร์ตินพูลนะครับผมมีเพลย์ลิสต์ของฟลายถากเฉพาะเลยแล้วก็คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยช่องเราหน้าที่จะทำรีวิวกระเป๋าฟลายถากเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิติแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่มุมขวาบนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเจนะครับใครอยากจะรู้ว่าคุณเจหน้าตาเป็นยังไงหล่อเท่ขนาดไหนนะครับสามารถไปติดตาม Instagram ของคุณเจได้ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไว้ใน description นะครับก็คือ @jjay นะครับ pp98นะครับก็ขอบคุณคุณเจมากๆที่ให้ยืมกระเป๋าใบนี้มารีวิวนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินพูลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ